ครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับพี่ไม่อนุญาตให้มัดมันเป็นรายการไม่ได้มันไม่ได้ไม่ได้แล้วขออนุญาตครับขออนุญาตครับผมขอเก็บครับผมขอเก็บก่อนนะเก็บก่อนเลยครับอาจจะถือไว้ได้เหรอครับพี่แล้วจะถือได้ว่าพี่ไม่อนุญาตให้แสดงกิจกรรมตรงนี้ถ้าไม่เก็บถือว่าจะต้องทำงานเราจะเก็บครับเขาจะเก็บแล้วเมื่อกี้ก็มีการชุลมุนครับมีการทางตำรวจทางเจ้าหน้าที่ก็ดึงป้ายของนักกิจกรรมที่เราทำมาชูนะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่ควรจะมากระทำเหตุประมาณนี้หมายถึงมันเกินกว่าเหตุหรือเปล่าแล้วก็ผมก็เดินเข้าไปก็โดนตำรวจห้ามบีบคอหรือในการล็อกคอที่จะกดผมไปแล้วมีการแถมด้วยการที่แบบเตะในการนี้ผมคิดว่ามันเกินกว่าเหตุครับมีตรงนี้ครับตอนนี้ทำแผลบ้างครับนี่พวกถลอกนี่แถวนี้เฉยๆครับที่แบบโดนครับมีพวกช้ำหน่อยๆครับที่ผมคิดว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคงต้องเรียนรู้อะไรให้มากขึ้นนะครับคือผมก็จะที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาหลายๆปีผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยคุ้นเคยกับระบอบอำนาจนิยมอยู่กับมันแล้วก็ใช้กับมันโดยไม่ต้องรับผิดแต่ผมคิดว่าผมอยากจะเตือนว่าหลังจากนี้ไปเรากำลังเห็นสังคมไทยเปลี่ยนนะครับและรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยผมคิดว่าคงต้องเรียนรู้ที่จะต้องอยู่ในมาตรฐานที่มันเป็นอารยะนะครับรวมถึงความรับผิดต่างๆที่มันต้องตามมาวันนั้นผมคิดว่าหลักการคือเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถใช้กำลังและความรุนแรงกับใครได้ตามใจชอบผมคิดว่าไม่มีกฎหมายให้อำนาจเลยนะครับเพราะนั้นเจ้าหน้าที่รัฐคงต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะครับเพียงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะอยู่ในระบอบอำนาจนิยมที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องถูกตรวจสอบไม่ต้องรับผิดแต่ผมคิดว่าไอ้สภาวะแบบนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมคิดว่า